สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีเรื่องด่วนมาเล่าสู่กันฟังตลกมากตลกโต๊ะป้าโอ๊ตเองเลยแหละให้ดูก่อนนะต้นต่อคือสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยทุกคนคงจะรู้นะคะมันมีหลายแบบเป็นไอ้ตัวไหมสำหรับขัดฟันนะทำความสะอาดร่องฟันนะคะก็จะมีหลายแบบอันนี้พ้นได้มาจากร้านหมอฟันนะคะที่ไปกันประจำทุกๆ6เดือนมันก็จะได้มาในชุดกระเป๋าแหละจะมีทั้งตัวขัดฟันแบบนี้แล้วก็มีแบบที่เป็นหลอดไอ้สีขาวๆนะแล้วก็มียาสีฟันมีแปรงสีฟันนะคะทีนี้ที่พอใช้กันประจำเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปซื้อเองที่ Target เพราะว่าที่ร้านอื่นไม่มีขายต้องไปซื้อที่ Target มันจะเป็นแบบแค่โค้งๆแค่นี้แล้วไม่มีด้ามแล้วเวลาใช้ก็คือจับแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันก็จะทำกันก่อนนอนก็จะทำทุกครั้งมันง่ายดีนะแล้วเวลาไปซื้อก็จะซื้อมาทีละเยอะๆมันก็จะมีเป็นแพ็คยาวๆเลยไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วเพราะมันหมดแล้วแล้วก็ใช้ก็นานอะทีนี้เมื่อวานปดของปดหมดไป2วันแล้วก็ไปหาในห้องของวิเตอร์ก็ไม่มีปดก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าปดจะลืมที่เก็บเพราะว่าตัวเองเป็นมนุษย์ป้าที่มีความจำสั้นไปแล้วเสื่อมไปแล้วจำไม่ได้ก็เลยถามวิเตอร์ว่าเขามีไหมอันเนี้ยแต่ปดบอกว่า frost frost นี่คือสิ่งที่ปดจำมาตลอดว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันสะกดแบบนั้นและไม่เคยเช็คด้วยนะแล้วก็มันมีอีกคำหนึ่งที่มันเป็นความหมายของอันนั้นแหละไอ้ที่โฟสพูดแต่มันผิดพึ่งไม่เตอร์ก็คิดว่าเพิ่งไม่พูดแบบถูกแต่ว่าหมายถึงอย่างอื่นเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็งงเขาก็ไม่บอกเมื่อคืนถามเขาแล้วรอบนึงเขาก็ไม่ตอบอะไรพอก็ไปหาก็หาไม่เจอใช่ไหมไปดูในตู้เก็บในห้องน้ำอะไรก็ไม่มีแล้วพอย้ายที่บ่อยไงจนลืมว่าเอ๊ะไปเก็บไว้ตรงไหนอยู่ในตู้ของเองตู้ห้องน้ำเองก็ไม่มีอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้ไปถามเขาไหมถามเขาว่าตกลงอะเรามีไอ้ frost เนี่ยไหม frost ออกเสียงชัดแจ่มเลยนะ frost ไม่เจอก็บอกว่าอะไรไอ้ frost ที่เอาไว้แต่งหน้าขนมเค้กอ่ะเหรอไม่ใช่พี่บอกว่าไม่ใช่ frost คือที่ใช้เนี่ยสำหรับขัดฟันมิเตอร์ก็บอกว่าถ้า frost อันนั้นนะมันไม่ต้องมี sister โอ้ยขำตัวเองบอกอ้าวเหรอแล้วมันสะกดยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันไม่มี sister มันเป็น S-E-S-S อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวบอกว่าหายผมดูในสะกดในนี้มันสะกดด้วย FLOSS Frost คือพ่อได้จำว่ามันเป็น FROST มาตลอดเลยไงแล้วไม่ได้เคยเช็คเลยแล้วก็ไม่ได้เช็คด้วยว่าและไอ้ Frost ที่ทำขนมมันสะกดแบบไหนแล้วก็ไอ้ Frost ที่สะกดแบบไหนโอ้ยขำอะเป็นยังไงคะนี่แหละภาษาอังกฤษออกเสียงชัดเวอร์เลยนะแต่เป็นคนละตัวตอนนี้จำแม่นเลยแหละว่า frost ตัวนี้สะกดได้ FLOSS frost พี่เต๋อบอกไม่ต้องฟีสเตอร์โอเคเอาล่ะก็ตอนนี้พวกก็เอาจากที่ได้จากคุณหมอมาใช้ก่อนใช้แล้วไว้พวกต้องออกไปซื้อวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ออกไปละมาเล่าสู่กันฟังนะคะระหว่าง frost กับ frost คนละคำนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ